ับมาอยู่ด้วยกันใน YouTube Channel เอิร์นพัดนะคะวันนี้เป็นการกลับมาของวล็อกหลังจากที่หายไปนานเนาะก่อนหน้านี้เราก็มีเจอกันในโชเฟอร์ทั้ง3 EP นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้จะเป็นวล็อกพิเศษหลายคนอาจจะรู้แล้วว่าเอิร์นเนี่ยกำลังเตรียมตัวไปประกวดมิสแกรนด์เชียงใหม่นั่นเองนะคะวันนี้ก็เลยจะเก็บบรรยากาศในการเตรียมตัวไปประกวดนางงามประกวดมิสแกรนด์เชียงใหม่บ้างว่าต้องทำอะไรต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนที่เราจะไปเวทีกันนะคะวันนี้เนี่ยเอิญนัดคุณหมอจะมาฟอกฟันเพราะว่าก่อนที่เราจะไปขึ้นเวทีเนาะก่อนจะได้ตอบคำถามเนี่ยฟันเราก็จะต้องสวยงามด้วยเวลาพูดจะได้แบบยิ้มถ่ายรูปเอ่ยอะไรเอ่ยจะได้สว่างว่าที่ไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีมาก็ไม่แน่ใจว่าจะอ้าปากค้างนานๆได้หรือยังแต่คิดว่าน่าจะได้แล้วตอนนี้ก็น่าจะเข้าที่แล้วใครที่รออัปเดตศัลยกรรมเกาหลีก็เดี๋ยวรอติดตามได้ใน EP ต่อๆไปนะคะวันนี้เดี๋ยวพาไปดูกันก่อนว่าเตรียมตัวในการไปประกวดนางงามยังไงบ้างเริ่มกันที่ไปทำฟันก่อนเลยไปค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่คลินิกแล้วชื่อว่า Premier Dental Clinic นะคะอยู่ที่กรุงเทพกรีฮาซอย7วิธีมาง่ายมากๆเลยจริงๆกดเข้า Google Map แล้วก็เซิร์ชว่า Premier Dental Clinic ก็คือตรง Google Map เป๊ะๆนะคะอยู่ในโครงการชื่อว่า Curve คุณหมอจีจี้คุณหมอเป็นคนที่ฟอกสีฟันให้กับเรานะคะฟอกฟันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเมื่อกี้ก่อนที่จะฟอกก็คือเฉดสีฟันอยู่ที่ D2 ตอนนี้ขึ้นมาเป็น A1 ค่ะแบบนี้เลยนี่ก็มียาสีฟันยาสีฟันนะคะก็คือได้ทุกคนฟอกฟันก็คือเสียฟันน้อยมากแบบน้อยมากแค่ฟันล่างนิดเดียวใครอยากมาฟอกฟันในหน้าที่นะคะที่ไหนได้ฟอกHello วันนี้นะคะเป็นวันถัดมาแล้วก็คือเป็นวันที่11แล้วก็วันพรุ่งนี้วันที่12เราจะบินกันแล้วเมื่อวานคือลืมอัปเดตให้ฟังหลังจากที่ไปทำฟันมาใช่ไหมฟอกสีฟันแล้วก็นี่ไปทำเล็บมาทำเล็บมาห้วยขวางนะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นการต่อเล็บครั้งที่2ในชีวิตเพราะว่าครั้งแรกคือตอนที่ไปถ่ายแบบว่าถ่ายสกู๊ปถ่ายรูปใดๆตอนแบบที่จะใช้รูปเพื่อ PR มิสแกรนด์เชียงใหม่อันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะไปพรุ่งนี้แล้วก็เลยต้องไปทำเล็บซะหน่อยวันนี้ก็คือเดี๋ยวจะมาซ้อมเต้นโอเพนนิ่งเต้นเปิดวันไฟนอลเพราะว่ายังเต้นไม่ได้แล้วก็มีท่าเต้นจริงๆต้องบอกก่อนว่าเป็นคนที่ไม่ชอบเต้นเลยเว้ยแล้วก็วันเนี้ยเดี๋ยวจะเอาให้แบบเป๊ะปังแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะซ้อมเดินกับรองเท้าที่เป็นส้นสูงที่จะเดินบนวันไฟนอลวันจริงแล้วก็รองเท้าที่เป็นส้นที่แบบไม่สูงมากก็คือใช้สำหรับวันรอบชุดว่ายน้ำวันที่15นี้เดี๋ยวรอติดตามกันเลยว่าซ้อมเดินวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวให้พี่วิวี่มาถ่ายให้มาแล้วนะคะพี่เลี้ยงของเราพี่วิวี่สวัสดีค่ะเอางานมาทำด้วยนะเอางานมาทำด้วยวันนี้เราก็มาซ้อมเดินเพื่อความปังในรอบชุดว่ายน้ำแล้วก็วันไฟนอลจะแบบให้ดูแต่ว่าจะแบบจับมือเอาไว้ใช้ไปดูวันจริงในไลฟ์ของมิสแกรนด์เชียงใหม่เดี๋ยวแบบไม่สนุกฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ5001ไม่ใช่จริงคอนปอนช่างแต่งหน้าชื่อดังชื่อดังค่ะดังไปถึงนู่นเลยค่ะเขาเป็นผู้เนรมิตชื่อดังเพราะว่าคอนปอนใช่ครับเขาเลยต้องชั้นแรงๆเขาเป็นผู้เนรมิตความสวยบนใบหน้าที่สวยอยู่แล้วของในการประกวดครั้งนี้ดูมีปัญหาคุณวิวมีปัญหาตอนนี้ก็คือเราจะมาลองชุดราตรีที่จะใส่ในวันไฟนอลกันสีทองค่ะลองกับใครลองกับใครลองกับคุณแม่เอ็กซ์นะคะมาเรียตแกรนด์มอลล์ค่ะอยู่ที่ลาดพร้าวนะคะไม่ไม่นางนางอยู่ไหนเจ้าของชุดสีทองค่ะแต่ว่าเรายังไม่ให้ดูหรอกนะว่าชุดเราอ่ะจะเป็นยังไงแล้วตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าชุดเราเป็นยังไงแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพาไปดูชุดพี่อิงฟ้าที่ใส่ใน Miss Grand International ชุดนี้นี่ของจริงนะคะสีแดงแรงฤทธิ์เวอร์มากเวอร์สุดๆบูลลี่อ่ะสีแดงแรงฤทธิ์ทุกคนคะสีแดงแรงฤทธิ์เขายังพูดกันอยู่ไหมแล้วใช้คำว่าอะไรคะสีแดงสไปซี่ฮอตค่ะโอ๊ยโอ๊ยรอดูวันไฟนอลแล้วกันว่าชุดเป็นยังไงแต่ว่าแอบมาแบบว่าบอกไว้ก่อนเฉยๆว่ามาลองชุดที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวแอบให้ดูเป็นแบบแวบๆเฮลโลวันสุดท้ายของการเตรียมตัวนะคะก่อนเข้าไปเก็บตัวกับกองประกวดมิสแกรนด์เชียงใหม่2023เมื่อวานนี้ลืมอัปเดตว่ามาถึงเชียงใหม่แล้วใช่ป่ะแล้วก็ตอนประมาณ6 โมงเย็นก็คือไปทำสีผมมาใหม่นี่
ตอนนี้ก็คือสีเข้มแบบน้ำตาลเข้มคือเกือบดำเพราะว่าเราซื้อ hair piece มาแล้วสีมันไม่ตรงก็เลยต้องไปย้อมผมให้มันตรงกันตอนนี้ก็คือเนียนมากความโป๊เป็นศูนย์แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่นะเดี๋ยวน่าจะใส่วันแบบขึ้นเวทีไฟแนลอะไรงี้ให้มันแบบว่าดำยาวถึงกลางหลังแต่ตอนนี้ก็คืออยู่กลางหลังแล้วนะแล้วก็วันนี้วันที่13กำลังจะเดินทางไปที่ East Clinic ซึ่งเป็นสปอนเซอร์หลักของเวที Miss Grand เชียงใหม่ในวันนี้แล้วหน้าเราก็คือแน่นมากแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องทำแล้วก็เลยเลือกที่จะไปดริปผิวก็คือฉีดวิตามินผิวอย่างเดียวแล้วก็รีบเบิ่งไป East Clinic ก่อนซึ่งจริงๆนัดเขาไว้ตอนเที่ยงแต่ตอนนี้เที่ยง22แล้วยังไม่ถึงแล้วก็เดี๋ยวฝากไปติดตามกันด้วย Final 17พฤศจิกายนนี้ตอนนี้นะคะดริปผิวกันอยู่นะตอนนี้เลยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแป๊บเดียวนะคะใครที่แบบไม่ค่อยมีเวลาหรือว่าผิวคล้ำผิวโซมอะไรเงี้ยออกแดดบ่อยนะก็มาดริปผิวกันดีราคาเริ่มต้นเขาดีมากแค่990บาทเท่านั้นเองแล้วก็มีหลากหลายอย่างให้ทำนะคะใครที่สนใจมากันได้นะที่ East Clinic นี่อันนี้ตัววิตามินที่เรากำลังฉีดนะฉีดวิตามินผิวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังเดินทางกลับมาที่โรงแรม The Raintree Hotel แล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปใดๆโปรโมทให้สปอนเล็กน้อยแล้วก็จริงๆวันนี้ก็ขอปิดคลิปไปเท่านี้แล้วกันแล้วก็ยังไงฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ MGCM02เดี๋ยวรอเจอกันวันไฟนอลก็คือวันพรุ่งนี้นี่แหละติดตามชมด้วยนะคะทางเพจ Miss Grand Thailandวันไฟนอลเนาะแล้วก็จบคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ Channel เอิร์นพาร์ทด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าพร้อมมงแล้วก็ตำแหน่ง Miss Grand เชียงใหม่2023ค่ะบ๊ายบาย